ส่วนของตึกนี้นะครับก็จะเป็นตึกที่น้องๆใช้เรียนดนตรีนะครับผมทุกประเภทเลยนะครับอยู่ที่ตึกนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าข้างในเขาเรียนอะไรกันบ้างนะครับผมตามมาครับและประตูก็เปิดไม่ได้ครับ ครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับผมนักเรียนที่เป็นเอกด้านดรัมเซตนะครับผมก็ที่นี่เขาใช้สูตรหลักสูตรจาก Trinity College London นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าน้องๆเขาตีตรองกันได้แค่ไหนนะครับผมระดับประถมเนี่ยดูกันธรรมดาจริงๆครับไม่ง่ายนะครับเพลงนี้บอกเลยนะฮะก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงบังคับครับพี่กวางครับผมเป็นเทคนิคชื่อโฟกัสของเพลงนี้ครับปฐมหนึ่งของเราเนี่ยก็ต้องเล่นจบเพลงบังคับด้วยครับโอ้โหเป็นเจ้าพานเกณฑ์ของเราครับไม่ง่ายนะครับเพลงนี้นะครับบอกเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดมากรายการจริงแล้วถ้าจะขอเรียนบ้างได้ไหมเดี๋ยวให้พี่กวางลองตีด้วยได้ด้วยเหรอดูว่าเด็กปฐมเรียนเป็นยังไงบ้างยากหรือง่ายนะครับไอเขาไม่เนี่ยแต่ไม่เคยตีเพลงแนวอย่างนี้เลย2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 104 105 106 107 108 109 110 จริงๆของเราครับพี่กวางเราเป็นอนุบาลเอกดนตรีที่แรกเราเริ่มเรียนดนตรีจริงเข้มข้นเลยอินสตูเมนต์ในตั้งแต่เตรียมอนุบาลนะครับชั้น PK เริ่มตั้งแต่ครบ7ครบ8ขึ้นไปอย่างเงี้ยอย่างมาที่ K2 อย่างเงี้ยก็บางคนเนี่ยอ่านโน้ตได้แล้วก็ตีได้จนจบเพลงของเกรด1ของ Trinity เลยครับพี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ให้น้องๆเครียดใช่มั้ยก็คือเอาสนุกก่อนใช่ครับสนุกแล้วก็มีเพลงเลือกด้วยว่าเด็กๆอยากชอบเพลงอะไรแนวเพลงร็อกเพลงป๊อปเพลงการ์ตูนเราก็สอนด้วยครับเพลงการ์ตูนก็มีเหรอมีครับโอ้โหจะสนุกนะ